เราผ่านพ้นไปแล้วสําหรับค่ําคืนของประเพณีลอยกระทงนะคะพอลอยกระทงกันเสร็จอาละค่ะตั้งแต่เช้าวันนี้จริงๆหลายจังหวัดเนี่ยทำกันตั้งแต่เมื่อคืนนะก็คือไปเก็บกระทงเก็บซากระทงในพื้นที่ต่างๆเดี๋ยวเห็นภาพเนี่ยจะเข้าใจเลยนะคะว่าทําไมถึงมีการรณรงค์ให้เราไปลอยกันหนึ่งครอบครัวหนึ 1, ่งกระทงไปกับเพื่อนก็ใช้หนึ่งกระทงพอนะคะไออย่างเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีลอยเนี่ยทางทำเนียบรัฐบาลเขาก็จัดกระทงให้เหมือนกันหนึ่งหน่วยงานหนึ่งกระทงสื่อมวลชนทั้งหมดก็ หนึ่งกระ,กระทงเทนั้นะ,ะอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการนับจํานวนกระทงเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ลงไปเก็บมาเนี่ยเกือบล้านใบนะโห <c oughs> แลลอยเต็มแม่น้ํานะคะเดี๋ยวว่าพาไปดูบรรยากาศในจังหวัดอื่นๆกันก่อนที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปเก็บซากกระทงนะคะ จากอุทัยธานีนะคะนี่คือที่อุทัยธานีเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเมืองค่ะลงมือที่ไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะเก็บขยะซากกระทงหยวกกล้วยที่ประชาชนนําไปลอยกันเมื่อคืนนี้ในแม่น้ําสแกกรังค่ะที่ต้องเร่งเข้าไปดาเนินการเนี่ยเพราะว่าบริเวณนี้อยู่ใกล้กับตลาดสดแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองอุทัยธานีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดด้วยก็ต้องเร่งฟื้นคืนภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามนะคะ อันนี้คือที่อุทัยธา,ยานีคือทํเงินแบบแต่เช้ามืดนะคะคือต้องไปช่วยเงินเก็บแหละเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไปนานๆไปบางทีบางอย่างเนี่ยมันย่อยสลายได้แล้วมันก็จะลงไปในน้ําเช่นเดียวกับที่เทศบาลเมืองตราดค่ะที่เขาเร่งเก็บกระทงรอบสวนรุกชาติตำบลบางพระนะคะซึ่งก็พบว่าเนี่ย มีขยะเป็นจานวนมากจริงๆคือพอเราไปลอยเมื่อคืนเราเห็นสวยๆวยงามๆ<ว>พอตอนเช้าลักษณะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระทงใบตองกระทงที่กระดิษระดิจากขนมปังส่วนกระทงจากโฟมเนี่ยเขาบอกเลยว่ายังไม่พบเลยนะคะาาคาดว่าขยะกระทงเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาก็ถือว่ายังดีขึ้นนะไม่เจอโฟมเลยเนะะี่ยค่ะมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะ ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งจากสํานักง,งานสิ่งแวดล้อมสานักการระบายน้ําสํานักง,งานเขตเขาระดมเจ้าหน้าที่กันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้ว<ฆ>นะคะเก็บกระทงในแม่น้ําเจ้าพระยาลําคลองต่างๆรวมไปถึงสวนสาธารณะร נה, เรียกว่าทุกพื้นที่ที่มีการจัดงานค่ะเก็บตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากนั้นนะก็ดําเนินงานมาต่อเนื่องได้นับคัดแยกกระทงมาเสร็จสิ้นก็ตอนเช้าวันนี้<ฆ>5้านาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะคะเพิ่งจะเสร็จสิ้นและเมื่อสักครู่นี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาแถลงนะคะ ทงที่จัดเก็บได้ทั้งหมดปีนี้ค่ะ8,41,327ใบแต่ว่าเป็นสัญญาณดีอย่างหนึ่งคือส่วนใหญ่ที่เจอเจ้าหน้าที่คัดแยกเสร็จเนี่ยทำมาจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุย่อยสลายได้จาก8 0 0 0ใบที่เก็บมาได้เนี่ยเป็นวัสดุธรรมชาติ7,96,444ใบทําจากโฟมก็ยังมีอยู่นะคะเจอมา44,883ใบค่ะ นี่นะคะคือเ <มา S 1> จ้าหน้าที่นอกจากที่จะมาเก็บแล้วเนี่ยยังจะต้องคัดแยกแล้วก็นับด้วยที่นับเนี่ยไม่ใช่อะไรนับเพื่อเก็บเป็นสถิติว่าแต่ละปีเนี่ยเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันมากน้อยขนาดไหนนะคะโดยเฉพาะพอเรามีการรณรงค์เข้มข้นอย่างนี้ก็ยังมีผู้ที่ยังใช้โฟมกันอยู่แต่อ่มีผู้ที่ใช้โฟมไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็อยากให้ปรับลดลงไปเรื่อยๆส่วนเขตที่มีกระทงมากที่สุดค่ะก็คือเขตลาดกระบังเขตลาดกระบังเนี่ยเขามีกระทงอยู่3% 3 0 0 0 2257ใบนะคะส่วนเขตที่มีกระทงน้อยที่สุดก็คือป้อมปราบสัตรูพ่ายเขตนี้มีอยู่230ใบค่ะทางผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครพลำมดจเอกอัศวินขวัญเมืองบอกว่ากระทงที่จัดเก็บมาได้ทั้งหมดนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยคัดแยกเสร็จแล้วอันไหนที่ทําจากวัสดุธรรมชาติอันไหนย่อยสลายได้ง่ายก็จะส่งไปโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่โรงงานขยะหนองแขมค่ะส่วนที่เป็นกระทงโฟมแล้วก็เป็นวัสดุที่ย่อยสลาย ยากอันนี้จะนำไปทำลายโดยการฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไปค่ะ สำหรับงานลอยกระทงในกรุงเทพมหาคนครเมื่อคืนนี้นะคะภาพรวมเนี่ยทางพลตารวจโทสุธิพงษ์วงปิ่นผู้บัญชาการตารวจนครบาลบ,บอกว่าทุกพื้นที่เท่าที่ได้รับรายงานมาเหตุการณ์เป็นปกติดีนะคะและที่สําคัญคือจากการประชาสัมพันธ์เรื่องการจุดพลุประทัดดอกไม้ไฟถ้าหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับปรากฏว่าจากการประชาสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะไม่พบผู้กระทําผิดนะคะ ประกอบกับสถานที่ที่เขาจัดงานก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกกันอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่ด้วยนะคะ นี่นะคะและที่สําคัญเนี่ยจริงๆแล้วต้องรณรงค์กันต่อเนื่องนะเราเชื่อว่าหลายๆคนจะมีพฤติกรรมที่มาดูแลสิ่งแวดล้ลอมมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งพอดูเห็นเจ้าหน้าที่เขามานั่งเก็บกระทงกันอย่างนี้แล้วอ่ะคือดูแล้วเรารู้สึกเลยว่าการประกอบกระทงของเราเนี่ยบางทีไม่ต้องซับซ้อนมากบางทีไม่ต้องใช้วัสดุอย่างเช่นแมกเนี่ย<อ>ไม่ต้องแมกละเอียดแล้วอะไรเนื<า>้อที่เป็นตะปูเข็ม<อ>ใช่ไหมที่เออทิ่มๆ้าไปแล้วก็ไปหาไม้กงไม้กลัดอะไรที่เป็นไม้ไม้เจ้าหน้าที่ก็จะได้สะดวกด้วยเพราะเจ้าหน้าที่ทุกกกคนยต้้้อองใชมืแแลว็ เรียกว่าแยกโฟมแยกขนมปังแยกพืชผักธัญญาหารต่างๆเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เตร็มใจนี่แหละที่จะทําให้ดังนั้นเราก็มีส่วนช่วยได้ให้ช่วยกันแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่กันได้ด้วยนะคะ